อบชามครับผมวันนี้นะฮะอยู่ในเกมของ Minecraft นะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมเราจะมาเล่น Minecraft นะครับผมในมินิเกมนะครับที่มีชื่อว่า Battle War นะครับผมแน่นอนผมตั้งชื่อเองนะฮะผมจำชื่อไม่ได้จริงๆนะครับผมเขาเรียกว่ามินิเกมนี้นะครับผมเป็นมินิเกมที่เราเป็นที่จะต้องเอาชีวิตรอดนะครับก็คือว่าเป็นมินิเกมที่เราเป็นที่จะต้องคอยจัดการนะครับผมต่างๆนะฮะด้วยการที่ว่าเราต้องไปแบบว่าหาของเพื่อไปตีกับอีกฝ่ายนะผมให้อีกฝ่ายแพ้นะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะโอเคผมวิธีก็ง่ายๆนะครับอย่างนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวก็โดนห้ามเลยเว้ยวันนี้ก็โดนทำโทษเลยครับท่านผู้ชมผมก็งงว่าตอนนี้คือผมอยู่สีแดงไปแล้วมันก็โดนทำโทษผมก็งงมันว่าโดนแล้วเริ่มเกมเช้ากันน้ำเงิน5 นาที 5 นาทีเลยเหรอเอ้าแล้วให้กูมาอยู่ควยไม่เป็นไรครับผมเราชิวๆไปก่อนนะฮะที่ต้องไปอยู่ในห้องหนึ่งนะครับผมเพื่อทำการเตรียมเล่นนะฮะก็คือว่าเราต้องอยู่ในห้องนะครับผมท่านผู้ชมฮะเราทำการรอเล่นกันนะครับผมซึ่งวิธีการเล่นนะฮะก็คือว่าหาของตามปกติทั่วไปนะครับผมห้ามใช้โปเกมอนนะครับถือไว้ว่าเป็นเติร์ฟโปเกมอนก็ตามแต่ห้ามใช้โปเกมอนนะครับผมเป็นเรื่องปกติดูว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันก็ทำการรอไปก่อนนะจ๊ะของหนึ่งคือเริ่มนะฮะเริ่มก็คือว่าให้เราทำการออกไปข้างนอกไปหาของแดกซะแล้วก็เอาชีวิตรอดให้ได้นะครับผมซึ่งของกินผมไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกินดีนะกินดีอยู่ดีมากซึ่งของกินก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีชีวิตก็ไม่มีนี่ไงเอาอาหารป่าปี้มันยังไม่เติบโตเลยของผลไม้นะฮะคือฟังกฎนะครับเกมจะจบต่อเมื่อเกมจะจบนะฮะต่อเมื่อคิงโดนฆ่า2 รอบซึ่งแน่นอนว่าหัวหน้าทีมโดนฆ่า2 รอบนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหัวหน้าทีมนะฮะมันก็คือคนที่ใส่หมวกหรือว่าหมวกที่แปลกกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยผมประมาณนั้นนะฮะพูดงี้ก็ถูกพูดงี้ก็ถูกนะครับผมเราทำการนั่งขุดของก่อนนะครับผมจะบอกเลยว่าแอดมินเซิร์ฟนี่โหดดุมากดุเป็นอย่างหมาเนี่ยผมได้ลงใต้ดินได้ใช่ไหมได้ไม่ได้กูลงแล้วดิลงได้สิครับไม่ได้ก็บ้าแล้วไม่ได้ก็บ้าแล้วผมลงแล้วขนาดนี้นะได้แต่หัวหน้าทีมเฮ้ยมีอาหารเฮ้ยไม่ใช่อาหารนี่ต้นไม้โง่30 นาทีครับผมจะทำอะไรก็ได้ตอนนี้อุปกรณ์เราก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะผมซึ่งต้องหาอาหารก่อนนะฮะอันนี้ผมจะหาคิดว่าน่าจะหาจากต้นไม้น่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพราะว่าของเซิร์ฟเราเนี่ยผมจะมีหมดที่เรียกว่าหมดผลไม้อยู่ด้วยแต่ว่าผลไม้เราไม่ค่อยมีนะครับผมคือเราไม่ค่อยมีเกมแบบนี้ทรัพยากรอาวุธใครไหนบ้างชนะไปอาหารหาจากไหนอะอาหารหาจากไหนอะนั่นคือประเด็นที่ผมอยากรู้เลยว่าอาหารกูจะหาจากไหนดีไม่อาหารก็ไม่มีออกจากดัชคุงนะฮะรู้สึกว่าอาหารอยู่กับดัชคุงนะครับผมซึ่งแวร์ him ดัชคุงต้องหาดัชคุงให้เจอเว้ยเจออาหารต้องหาเขาให้เจออุ้ยจะตกเกือบตายดัชคุงเหรอวะดัชคุงดัชนี่ไงจะละจะเมื่อกี้เห็นโปเกมอนเอาอาหารมาอาหารมาเย้เบอร์เกอร์นะครับผมเบอร์เกอร์อยู่3 สยามนะฮะอุ้ยกินครั้งเดียวนี่คือแบบเกือบเต็มเลยท่านผู้ชมจัดรัสเซียแซงโอเคฮะของอันนี้น่าจะพอละเรียบร้อยเดี๋ยวเราทำการลงไปขุดเหมืองกันดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมลงไปขุดเหมืองกันดีกว่าฮะเพราะว่าตอนนี้เลิกรีเจนได้ด้วยนะเว้ยก็คือแบบสบายชิลนะครับผมโอเคฮะตามสบายเลยโอเคเดี๋ยวลงไปขุดเหมืองกันดีกว่าผมซึ่งแน่นอนว่าเหมืองเนี่ยผมแนะนำว่าให้หาเป็นเหมืองแบบเหมืองธรรมชาติจะดีกว่านะครับไม่รู้สิในถ้าเกิดผมคิดว่าหาเหมืองธรรมชาติจะดีกว่านะฮะเพราะว่าเรื่องของการเซิร์ฟเวอร์ชีวิตรอดเป็น USC เนี่ยเหมืองธรรมชาติเป็นอะไรที่ OP มาก Scared to find เหมืองธรรมชาติไม่มีที่สำหรับคนดูครับไม่มีนะครับผม Scared man Scared วิ่งมาเนี่ยวิ่งหาของก่อนเนี่ยเจออะไรเนี่ยที่เป็นซัฟไฟเนี่ยผมซัฟไฟนี่จะเอาไปทำพวกของได้นะฮะเป็นพวกอุปกรณ์ซัฟไฟก็จะดีกว่านะครับผมดีฟอลตัวนะอุปกรณ์ซัฟไฟคิดว่านะปรับนั่นหน่อยดีไหมฟูบีปรับมาเยอะว่ะโอเค scared it man โอเคท่านผู้ชมอะไปนั่งขุดของไปเรื่อยนะครับผมชิวแมนชิวนู้ด just chill ไว้ต่อไปก็หาทางไปทางนี้คือตอนนี้อาหารเราก็มีแบบว่ามีจำกัดอยู่นะแต่ว่าก็คือเราก็ต้องใช้เกิดประโยชน์สูงสุดนะกับอาหารเราเพราะมันจำกัดต้องมันจำกัดโอเคฮะไปทางนี้นี่แร่อะไรเนี่ยนี่แร่อะไรอ่ะไม่รู้ช่างมันเถอะก็ไม่รู้แร่อะไรช่างมันเถอะเราปรับมันเน็ตเต็มปะวะมันเน็ตปรับเต็มมันด้วยวะนี่ไงเอาแร่เหล็กนะฮะแร่เหล็กออกมาด้วยนะครับผมต้องเอาแร่เหล็กมาด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนว่าเวอร์ชันนี้แนะนำว่าการลุมนี่เป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่เวอร์ชันแบบเช่นแต่ก่อนเช่นแต่ก่อนนี่คือแบบตีไงก็ได้เช่นนี้คือแบบต้องลุมเอานะฮะจะ OP มากนี่คือเซิร์ฟแหลกเลยเนี่ยกูแหลกมันหลุดหรือว่าเซิร์ฟมันแหลกนี่จะเป็นข้อ2โอเคฮะไปต่อกันนะครับผมหลังจากที่เหตุการณ์แครกได้เกิดขึ้นกับเรานะฮะเราไม่จำเป็นที่ต้องไปซีเรียสกับมันมากเพราะว่าเราโหดจุดสุดชุดไม่อยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะปั๊บมีคนรหัสลั่นอะไรมีคนรหัสลั่นฟอร์มรหัสฟอร์มเอาอินเออมีคนรหัสลั่นนะฮะมีคนรหัสลั่นเราจะลงไปชั้นล่างกันนะฮะสู่ชั้นใต้ดินมุ่งหน้าสู่ชั้นใต้ดินนะครับผมโอพีพอควรเบอร์เกอร์ด้วยฟิสเตอร์แพมเราจะลงขุดถึงชั้นใต้ดินกันนะท่านผู้ชมอะไป3 เมตรยังไงวะเฮ้ยหินแล้วเนี่ยมันคือหินอะไรไม่รู้เหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่รู้หินอะไรแล้วก็ต้องทดสอบด้วยการคราฟต์ตัวคราฟต์มาแล้วก็เอาเจ้าหินคอปเปอร์สโตนทำเป็นเตาเผานะเพื่อที่จะทำการเผาเหล็กออกมาน่าจะเป็นหินน่าจะเป็นแร่หมดป่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะไม่รู้ว่าถ้าเกิดสมมติผมใช้นี่ใช้ได้หรือผลหรือเปล่านะใช้เป็นพิกแอคซ์ไฟนะครับผม durable 4แล้วก็ขุดได้เหมือนเหล็กเลยนะครับผมก็คือเป็นพิกแอคที่ดีพอตัวเลยนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยก็ซ่าไฟก็ดีอยู่นะจริงๆเพราะว่าพอกับเหล็กอะแต่ว่าแบบมันก็หายากกว่าเนาะ
นี่ฮะเราก็นั่งขุดไปเรื่อยนะครับผมต้องแถวนี้มีเสียงลาวาด้วยเว้ยท่านผู้ชมเสียงลาวาแปลว่าต้องมีถ้ำอยู่แน่ๆซึ่งมีถ้ำอยู่มีความหมายว่าอะไรเอ่ยหรือหมายว่าข้างล่างเนี่ยเราก็จะสามารถไปหาของได้ตรงนี้แหละไม่ต้องไปกลัวอะไรมากนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อันตราฮาร์ดคอร์นะครับผมเลยไม่จำเป็นต้องซีเรียสเรื่องความเจ็บมาเท่าไหร่แต่ก็ซีเรียสไปนิดนึงก็ได้นะกลัวนิดนึงอะไรเงี้ยนะให้มันดูให้ดูเป็นพิธีกลัวเป็นพิธีนะมันจริงมันดีมันแหลกนะเว้ยค่อยๆดรอปเลยรอแป๊บนึงนะจ๊ะมันถึงจะเข้าตัวนี่กำลังเข้าแหลกนิดเดียวหน่อยทนได้สีทนได้ร้อนหนาวลมฝนสีทนอันนี้ไม่ต้องมีอันนี้จำเป็นเอาไปทำที่เอนชานต์นะครับผมแหลกอีกแล้วแหลกอีกแล้วแม่งแหลกอีกแล้วโอเคหายแหลกละโอเคป่ะเดี๋ยวมาตรงไม่มีมันนี่มอนสเตอร์ด้วยเว้ยนี่คือประเด็นหลักที่ดีดีปีมากปีมากๆนะครับผมเพราะมันไม่มีมอนสเตอร์ด้วยนะฮะแฮปปี้พอตัวเลยนะครับผมโอเคอ่ะมีคนได้ชิมเมนด้วยชิมเมนโผล่มาเต็มเลยนะฮะให้ผมมานั่งขุดแร่เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้เรื่องสกิลการขุดแร่ผมอยู่ว่าผมก็ขุดแร่ได้ OP นิดๆหน่อยๆเขาเรียกว่าการขุดแร่แบบ OP ตรงนี้มีอะไรไม่เอ่ยมีเดสโตนเอามาทำเบลก็ได้ปะทำเบลนิดๆหน่อยๆแล้วก็ขุดเหล็กด้วยเหล็กก็จำเป็นนะฮะทั้งเหล็กทั้งถ่านเลยนะผมจำเป็นนิดนึงนะครับผมมีเพชรหรือเปล่าเอ่ยดูลงมาข้างล่างดูนะฮะตรงนี้รู้สึกว่าทางที่ดีเราควรน่าจะต้องเอาน้ำมาด้วยแล้วก็ตักน้ำมานะฮะเพราะว่าน้ำสำคัญนะครับผมในการหาแร่น้ำเป็นสิ่งสำคัญพอตัวเลยนะเพราะว่ามันเอาไว้สำหรับการเคลียร์เรื่องลาวานะครับผมถ้าเกิดเราเจอน้ำแนะนำว่าให้เก็บน้ำมาด้วยนะฮะมันสำคัญเรื่องการเคลียร์ลาวามากอันนี้เป็นวิธีการนะครับผมสำหรับคนที่เล่นไมค์คราฟและชอบลงแล้วผมตักน้ำแล้วไม่ใช่หรอวะแล้วผมเอาน้ำไปปล่อยยังไงเนี่ยเมื่อกี้จะไม่ได้มาตักน้ำมาแล้วเฮ้ยอยู่จู่น้ำก็หายบ้าบอโอเคเอาใหม่ขึ้นใหม่แล้วท่านผู้ชมตักน้ำแล้วไม่ใช่หรอโคนน้ำไปโยนทิ้งไปไหนเนี่ยเฮ้ยเออนี่ก็ตักมาแล้วเออนี่ก็ตักมาแล้วแม่รู้ละแหลกนี่เองท่านผู้ชมสรุปไปมาคือได้ผลสรุปว่ามันแหลกทำที่อีชานด้วยนะอะไรคืออีชานจำได้แค่ว่ารู้จักแต่อีชานนั่นคุณเลยฮะเลยกูกองแล้วหรอเนี่ยอย่างไรก็ทำเป็นวิวเออแต่ไม่มีหนังสัตว์เนี่ยว่ะทำวิวไปเพื่ออะไรเจอเพชรละเจอเพชรแล้วแฮปปี้ฮะเจอเพชรละเอาขวดนี้มาด้วยเอามาทำเป็นชุดเกราะนิดนึงนะจ๊ะโอเคไฟสโตนชาร์ดเอามาด้วยเอามาทำไมไม่รู้แต่ว่าเอามาก่อนอันนี้ก็วางลาวาวางน้ำไปชิวๆครับผมที่โอเคฮะขึ้นมาชั้นบนต่อน้ำก่อนดีกว่าให้น้ำมันหยุดไหลก่อนรู้สึกรำคาญน้ำนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ต้องอดทนนะครับผมแบบลูกผู้ชายต้องอดทนนะมาข้างล่างหู้ยน้ำเต็มเลยน้ำเต็มเลยเว้ยตรงนี้จะมีรูบี้อยู่ตรงนั่งเก็บรูบี้ก่อนโอ้โหแล้วแม่งแหลกด้วยไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยนะท่านผู้ชมตรงนี้โอ้ยโคตรปราบประโยชน์ไม่มีเลยขอบคุณครับไม่มีเลยจริงๆด้วยเออไม่ได้สิเออมันแหลกดิเองรู้แล้วทำไมไม่ได้แม่แหลกละคนสำหรับการแหลกมากแม่งเป็นรายการแหลกดีจริงๆเลยตรงนี้มีน้ำอยู่นะครับผมว่าแหลกตอนนี้วาย17ไปหาวายต่ำๆก่อนวายต่ำๆก่อนโอเคแหลกรอแป๊บแหลกนี่เป็นที่เน็ตผมแหละเน็ตผม1ขีดเองดูดิเน็ตผมแม่งขีดเองน่าจะเริ่มหายละเพราะว่าตอนแรกน่าจะเป็นส่วนนึงเป็นจากเน็ตผมด้วยผมโคตรกากเพราะหน้าทีมว่าตายเขารู้แล้วว่าเซิร์ฟไปทีมอะไรหน้าทีมว่าตายเหรอชุบไงเซิร์ฟไปทีมอะไรอะทีมฟ้าด้วยนะทีมฟ้าโอเคฮะแน่นอนว่าเราควรที่จะต้องสร้างชุดเกราะอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะจะดีมากเพราะว่าผมเริ่มไม่มั่นใจว่าแถวนี้จะมีอะไรหรือเปล่ามีคนไหมมีอะไรไหมผมยังไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้มีลาวาอยู่จ้าวิธีการจัดการลาวาง่ายๆนะผมน้ำอัดหน้าผมว่านะต้องบอกว่าเคลียร์เรื่องชุดอาวุธก่อนแล้วกันต้องไปชุดซัฟไฟไปโอ้โหชุดอควานี่แหละเท่ดีอันนี้เป็นการล็อกเก็ตโอเคเรียบร้อยแล้วผมเฮ้ยเกือบฟูลนะเนี่ยเกือบฟูลนะเอาดีๆเฮ้ยชุดเอาหมวกแม็กมาได้ไหม3+7ไม่รู้ว่าอะไรมันทำให้ขาดนะช่างมันเถอะดาบเขาดาบที่แรงกว่านี้นิดนึงนะฮะนั่งขุดต่อแล้วผมคิดว่ามีโอกาสที่จะเจอลาวาที่ผมคิดเฉยๆนะไม่ดีคิดว่ามีโอกาสจะเพชรดิเพชรน่าจะอยู่แถวลาวาจากที่ผมคิดก็คือเพชรจะอยู่แถวเราแต่ก็ไม่เสมอไปเพชรบางทีก็ไม่ได้อยู่แถวลาวาอันนี้ก็เอาส่วนใหญ่นะการเล่นยูซีมาจะเป็นประมาณนั้นลาวาก็หายากอยู่แหละมันหาง่ายลาวาเพชรเราเพิ่งได้5นี่แหละโคตรน้อยเลยไม่ได้เพชรเยอะกว่านี้ไม่รู้ว่าเพชรถึงน้อยมากเลยวะวิ่งชิวไปก่อนนะฮะท่านผู้ชมเรายังโยนหมวกทิ้งไม่ได้นะเพชรเริ่มหายากแล้วนะจริงๆเพชรเริ่มหายากแล้วเพชรเริ่มหายากแล้วเจอแต่พวกเลยเนี่ยซับฟงซับฟ้าโอเคแล้วขุดต่อผมข้างหน้านี่น่าจะมีลาวาอยู่นะฮะจากมินิแมปจะบอกเองบอกว่าจะมีเพชรมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าฟ้าบอกว่าจะมีเพชรนี่ไงจะเพชรละเพชรเพิ่มมาเจอเพชรเพิ่มมาเจอเพิ่มมา2เม็ดเองเหรอ2เม็ดเองเหรอเนี่ยคนน้อยไม่เจอเลยครับท่านผู้ชมไม่มีเพชรเลยเว้ยจู่เพชรก็หายากขึ้นมาทันตาตอนแรกยังหาง่ายอยู่เลยนะเริ่มหายากแล้วยังสำรวจตรงนี้ไม่หมดเลยเข้าไปสำรวจตรงนี้ก่อนต้องบอกไปเลยฮะว่าเพชรหายากมากจริงๆนะชึบจริงๆชุดเกราะเนี่ยเราใช้ชุดเกราะแม็กมาพวกนี้ก็ได้นะเพราะว่าความป้องพลังป้องกันไม่พอกับเพชรเลย
ที่ต่างๆน่าจะเป็นหมวกนะครับผมที่ผมคิดนะเพราะมันขาดไป 0.5 เว้ยซึ่งผมไม่รู้ว่า 0.5 มันคืออะไรรองเท้าหรือหมวกคิดอยู่ว่ารองเท้าหรือหมวกอยู่ว่าโดนแล้วก็เห็นมึงไม่เล่นกูขุดอยู่ไอ้เขยไอ้เขยกูขุดอยู่ไอ้เขยกูขุดอยู่ไอ้เขยคุยคุยเห็นไหมกูขุดอยู่เนี่ยกูจะฟูเนี่ยเฮียอันนี้กูฟูเนี่ยเฮียจะฟูในหม้อแล้วไหนมึงดูเลยคุยโอ้โหขึ้นอย่างนี้เลยล่ะขึ้นอย่างนี้เลยล่ะเฮียมึงดูจ้าเกิดมึงไปเล่นเฮียกูขุดอยู่นี่กูจะฟูในหม้อแล้วผมเป็นคนชอบแบบกดโซโล่ไงเข้าใจปะไม่ค่อยเล่นกับใครเลยอย่างนี้เล่นคนเดียวคนเดียวตอนเย็นไม่เห็นต้องมีใครมาเคียงข้างนะฮะเฮ้ยเพชรแม่งหายากจริงเลยแรกๆก็หาง่ายๆตอนที่ผมเป็นเพชรเริ่มหายากแล้วเริ่มหายากจริงละนะโอเคฮะนั่งขุดไปเรื่อยชีวิตการขุดชีวิตการขุดคนเมืองชีวิตการคนเมืองนะฮะตรงนี้รู้สึกว่าจะมีทางเข้าไปต่อเป็นทางลาวาซึ่งเจ้าทางลาวานี้จะของเราหรือเปล่านะโอเคเราไม่ได้ยังไม่เคยไปฝั่งนี้เลยรู้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างรู้ฝั่งนี้มีอะไรบ้างอยากรู้เหมือนกันดูสิไม่ต้องตอนหลังอะตอนนี้เริ่มได้เลยรอตอนนี้เริ่มได้เลยว่ะตบแม่งเลยดีกว่าง่ายดีพอกันทีขี้เกียจต้องวิ่งนู่นวิ่งนี่วิ่งนั่นแล้วบอกได้เลยแล้วบอกได้เลยว่าแล้วบอกได้เลยว่าทำโล่ก่อนโล่แล้วก็เอาเป็นเจ้าดาบขวานะครับผมขวานไม่เจาะโล่นะฮะนี่ไม่เจาะโล่อันนี้เอาไว้ตีปกติโอเคเรียบร้อยก็วานนี้แหละอย่างที่เราต้องการน่าจะมีลาวาอันนึงอ่ะถังทำทองลาวาได้ด้วยเดี๋ยวเฮ้ยเอาทองไปดิไหมทำเป็นทองไม่สาระไม่ใช่หรอกเป็นทองไม่เป็นทองโอ้โหมีพวกเด็กน้อยก็ใช้กันเนื่อยโอ้โหไม่ด่าแรงเหลือเกินไปขึ้นนะผมขึ้นไปหาทีมเราดีกว่าเจมเซนเห็นชื่อเจมเซนเฟิร์สซ่าอะไรอย่างงี้อยู่ทีมเราปะเอางี้ดีกว่าขึ้นไปเห็นหัวสีอะไรว่าตอบอ่ะโอเคแล้วกันง่ายๆดีฮะถ้าหัวสีอื่นก็เล่นไม่เยี่ยมไม่ยืนอยู่สีเดียวเลยไม่ได้อยู่สีกูเลยแม่งเอ้ยวัดเจเราแองอ๋อนี่ดีกว่าชิวเบเกอร์ไอสัตว์ยี่สี่ไหวชิวเบเกอร์อย่างชอบเลยชิวเบเกอร์เนี่ยของโอพีมากพีมากชิวเบเกอร์อย่างชอบชิวเบเกอร์เลยฮะผมบอกเลยว่าชิวเบเกอร์แม่งโอพีที่สุดละไอเอ้าตีหัวพ่อมตีเลยดิชิวเบเกอร์อย่างโอพีอ่ะอย่างชอบเลยชิวเบเกอร์เนี่ยชิวเบเกอร์อย่างโอพีอ่ะพูดเลยยังชอบอ่ะชิวเบเกอร์อีซี่ว่ะรูปพี่ผมเอสสู้ได้ป่ะโหธรรมดานะแหมขึ้นมาเจอ2คนก็ชิวเบเกอร์ดิรออะไรฮึบชุบยังไงอ่ะชุบเพื่อนคือต้องไปเอาหัวของอีกฝ่ายมานะครับผมแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องหัวของอีกฝ่ายมานะฮะแป๊บนึงเหี้ยทำไมมันง่ายจังวะเหี้ยเด็ดมันง่ายจังวะง่ายเหี้ยอะไรมึงไปเสกของไอ้เหี้ยไม่ได้เสกของกูขุดแทบตายไม่เห็นเหรอเออเฮ้ยกูมีคลิปด้วยเอาดิสัตว์กูขุดทั้งวันเลยไอ้สัตว์บอกเลยว่าผมไม่ได้เคยโกงเกมสี่เหลี่ยมครับEasy man ไอ้เหี้ยแล้วคนอื่นมันอยู่ไหนหมดวะทำไมกูอยู่คนเดียวกูอยู่คนเดียวตอนเย็นไม่เห็นมีใครมาเคียงข้างใช่หมู่อื่นได้ไหมเออคำถามเนี้ยใช่หมู่อื่นได้ไหมไม่ได้ไม่คุยไม่ทันละไม่เป็นไรผมเพิ่มนิดเดียวเองเนาะเกี่ยวกันมึงปรับได้ฟีคอเท่าไหร่เนี่ยเหมือนรู้สึกว่ามันตีไอ้พวกนั้นตีกูโคตรเบาเลยไม่รู้ว่ะเปิดโปงอ่ะไม่ได้เปิดโปงเพื่อนเก่งโดยธรรมชาติมึงโกงเกมสี่เหลี่ยมไอ้สัตว์กูเก่งโดยธรรมชาติมึงเข้าใจป่ะเก่งเกมสี่เหลี่ยมเออเก่งเกมสี่เหลี่ยมอ่ะเก่งโดยธรรมชาติตอนนี้มีใครบุกยังมันมีบุกด้วยเหรอคือแต่ละคนพิกัดอยู่ตรงไหนของแต่ละคนเนี่ยไม่มีพิกัดบอกไอ้สัตว์แล้วกูอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยกูวิ่งกูขุดขึ้นมากูเจอ2คนกูเห็นไม่อยู่ในชื่อทีมกูเปิดก่อนเลยเหี้ยดูหมวกอะดูหมวกอะหมวกสีแดงก็บวกเลยไอ้หมวกสีแดงก็บวกเพื่อนก็ตีเพื่อนเหรอไอ้สัตว์เพื่อนไอ้เหี้ยไอ้ถ้าเกิดไม่มีคนเนียไหนเหี้ยแม่งเอาหมวกสีน้ำเงินใส่อะไม่ได้แล้ววิ่งตีเยอะได้หีด้วยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยสีไอ้เจน12ทำตีอะไรนะเจน12ทำตีเนี่ยพูดอยู่
ตายอ่ะไอ้มึงเดินตรงไปไอ้มึงเดินมาไหนข้างไหนเหี้ยอะไรวะกูไม่รู้กลัวแบบใช่มั้ยมึงเดินมึงหันไปทางขวาหันทางขวากลับฐานเว้ยนั่นของกูน่ะเฮ้ยมึงเดินตามแนวไปไม่ต้องเพื่อนกูไม่กลับฐานกูโซโล่ได้ไอ้สัตว์แต่มึงกูบอกว่าชาติว่าสตีนตายหาเราจะเจออ่ะเห็นมั้ยกูบอกเลยว่าเกมสี่เหลี่ยมอ่ะกูไม่เคยกอแล้วกูเดินก๊อดออฟเกมสี่เหลี่ยมอ๋อแหละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูรู้ว่ากูนั่งแก๊ปกลับมาเพื่อกูมาฆ่าทุกคนเลยนะเว้ยมึงเห็นมั้ยไอ้สัตว์กูคิดโม้แหละมึงก็ตายหาอะไรอ่ะไอ้เหี้ยบอกให้เลยกูให้แม่งลุม10อ่ะไอ้สัตว์กูไม่ตายหรอกเฮ้ยเดี๋ยวพูดดิเหี้ยเยอะมากก้าวแรกไม่ตาย9 2มึงไม่ตายเลยแล้วมึงจะไปไหนของเนี่ยฮะไม่รู้กูเดินเล่นๆก็เจอคนนึงอ่ะไอ้เหี้ยแฮนี่มึงจะกลับไปเอาแมปก่อนพี่แมปด้วยเหรอมันจะบอกอีกฝั่งไอ้ทีมแดงก็จะบอกไงว่าทีมเงินอยู่ไหนมันเจอแล้วแค่ไหนบอกมาคู่คีช่างมันมึงคอยดูกูวิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอเองอ่ะพวกเฮียนะมึงอ่าจ้ะไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะคอยดูอีเหี้ยมึงคอยดูมึงดูกูให้ดีจับตาจับตูดดูไปเลยฮะทำไมแดงมันไปไวจังเลยวะไปไวนี่คืออะไรมันสปอร์ตบ้านอีกฝั่งแล้วเนี่ยนี่ไอ้เหี้ยไอ้บ้าสปอร์ตละโอ้ยเฮียมึงเจอบ้านอีกฝั่งแล้วกูยังนั่งวิ่งโง่ๆเลยเฮียก็มึงมาไหนไอ้เหี้ยไม่ดีไม่ดีนะเว้ยกูอาจจะเจอแบบคนวิ่งโง่ๆเหมือนกูไงไอ้สัตว์แล้วก็บวกกันระหว่างคนวิ่งโง่ๆเขาบอกพิกัดแล้วเห็นป่าวตีทีมแดงเยอะด้วยเยอะด้วยผิวเตะมาร์กดิมันมาร์กดิเฮ้ยกูไม่อยู่ใกล้ถึงแล้วดูอีกแค่ร้อยกระบอกมึงคอยดูทีมหลักเราตายหมดเลยไอ้นั่นโอ้สามทีมไอ้สามตัวทีมไอ้มึงไม่ถ้ามันตายมึงก็ชุบมันดิชุบมันไปอยู่ทีมเดิมให้หัวหน้าทีมมันจะชุบยังไงก็ดึงมันไปจุดเดิมอ่ะแต่ให้เราให้หัวหน้าทีมหัวมันหัวหน้าทีมหัวใครวะเปิดประตูให้เลยมันไม่คือถ้าคนตายอ่ะกูจะมีหมวกให้มันหนึ่งกล่องใช่ป่ะเออไอ้เหี้ยถ้าคนตายกูก็ดึงกลับไปบ้านแล้วให้หัวหน้าทีมหมวกให้มันใส่ใหม่ไปนึงโอ้งั้นมันก็ไอ้คนหนึ่งก็เอามาตาดิใช่ป่ะตายเกิดใหม่ได้เกิดใหม่ตลอดอ้าวไอ้เหี้ยมันมีจำกัดหมวกอ่ะจำกัดเหรอเท่าไหร่เออก็หนึ่งกล่องใหญ่อ่ะไอ้เหี้ยมันบอกว่าพิกัดบ้านอยู่ตรงโอ้ยเหี้ยมึงก็บอกเขาบอกแล้วใกล้อยู่ความจริงแล้วไอ้มอนเหี้ยอีกร้อยบล็อกความจริงกูอีกร้อยบล็อกไอ้มอนมึงดูในแมปดิมึงเห็นป่ะคนหนึ่งเพื่อนมึงเข้าใจคำว่าสเตลว่ากดชิปมันจะเห็นที่ในแมปนะไอ้กูโอ้ยสัตว์เป็นร้อยเลยเหี้ยเฮ้ยจะดูแล้วกูอยากเห็นจริงๆเลยจะได้ไหมไอ้เหี้ยมาเหี้ยเอาเหี้ยดีก่อนเลยสัตว์ปากกันคนแรกเลยอยู่โดดเดียวได้คนเดียวโอ้โหคนเดียวก็เหี้ยแล้วสองคนมาเหอะไอ้สัตว์เฮ้ยเอาไอ้สัตว์ชุดเพชรแล้วไอ้ชุดเพชรด้วยเฮ้ยไอ้เหี้ยมาโหดว่ะเฮ้ยดีแล้วไอ้เหี้ยตกน้ำเก็บหมดเลยนะจังหวะนี้เขากำลังบวกอย่างดูเดือดเออเหี้ยติดน้ำหน้าหีเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นใจเย็นจะเริ่มจะช้าดาได้ตีกันเองควายกูไปแล้วกูอยู่แล้วอยู่ทุกเหี้ยสัตว์มาเถอะไอ้คือไม่เข้าเลยเหรอไม่เข้าเลยวะงงวะเหี้ยกูเก่งไงเหี้ยเปิดโบยเหี้ยมอนเฮ้ย3ตัวลุมขนาดไม่ตายตีที่ไหนเราเอ้ยเอาเอ้ยไอ้เหี้ยโว้ยข้ากูไม่ได้หรอกกูเนี่ยก็เอาอมตะไอ้ไงเอ้าเฮียมอนโกงเหรอหยุดแล้วจบแล้วมันแตกไป2ไอ้มอนโกงเหรอจะหนีไปไหนเออกูตายแล้วกูตายแล้วไอ้สัตว์กูตายแล้วเออเอาเหี้ยได้ก่อนแล้วกูตายได้ไอ้มันมาเยอะแล้วว่ะมันมาเยอะแล้วโอ้โหเฮียมาได้กูมามันขยโอ้โไอ้ตัวตัวของเราของตัวของไอ้ของมึงดูไอ้เยอะมาเป็นร้อยมึงกูไม่ฆ่าพ่อมันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเหี้ยมันมาเป็นผามาเป็นขยโญไอ้เหี้ยควานกูคนได้เยอะเยอะหายกูหมดนะเพื่อนอ้าวแล้วไงไม่แดงตายวะโดนดอยโดนดอยโดนลอยเปล่า มึงไม่ต้องเยอะได้ไอ้โน่มึงวะใช้วาร์ปวาร์ปโอเทอร์โอเทอร์เลยวะวาร์ปไม่ได้วะโอเทอร์ไม่ได้เอาวาร์ปใส่เคียงอย่างเดียวไม่อย่างไอ้ดัตใช่ไหมดัตนึงนะดัตเชื่อไหมไอ้เคียงที่ดัตไม่ได้ด้วยใครสร้างคิดว่ากูไม่เห็นอย่าคิดว่ากูไม่เห็นอย่าต้องมือดึงไอ้ไว้เนาะใช่ต้องทีไอ้หมวกแตกไว้มันหมวกแตกไอสัตว์จะคิดไม่เห็นเก็บมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหยี่สิบตัวเนี่ยเห็นไหมอาหารหมดไอสัตว์เอาอาหารมาเก็บของดิเก็บของดิเอาของไม่ดิเก็บไปเนี่ยนี่แอปเปิ้ลอะแอปเปิ้ลเอาจากแอปเปิ้ลละเอาเหล็กไปเพื่อนเดี๋ยวเอาเหล็กไปเพื่อนก่อนเพื่อนจะได้ไปทำเอาไปแซงชุดได้เออว่ะเฮียนี่ไงกูมีตีนละเหล็กไม่เอาเหล็กนี่เหล็กไปกองเหล็กไปกองเหล็กไปร้อยละเอ้ยกูใส่หมวกอื่นได้ป่ะหมวกกูแตกละหม
ม่ได้ไม่ได้มึงต้องหมวกมึงโยน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 หมวกมึงก็กลับไปเอาหมวกที่ฐานเนี่ยไปครับไอ้ไม่เก็บอะไรเพื่อนเหรอนะไหนอ๋อเยอะจะเลยเผาแล้วเยอะเผาเป็นร้อยเลยเฮ้ยใครกินอ๋อเพื่อนไอ้เพื่อน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 ไปดิรีบกลับดิรีบกลับดิคุยเอาหมวกมาไม่ต้องกลับไปวิถีหมวกอะหมวกวิถีอย่างเดียวเอาแต่โบวิถีไอ้มันมาด้วยรีบวิ่งไปคนมาแล้วเฮ้ยไอ้เยอะกูสู้แบบไม่หมวกก็ได้ไม่สัตว์มาไอ้เยอะมากระสีตัวให้หมดอะพวกมึงก็มาพวกมึงก็มาถ้ามึงกล้ามึงก็มาหัวให้แค่นี้ดีกว่าไอ้เหี้ยเราเตะก่อนไอ้เหี้ยเพื่อนไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทำไมไม่กล้าเปลี่ยนสีหมวกอ่ะเอ้าไอ้สัตว์เป็นสีหมวกอีกไอ้เหี้ยนี่ได้สีหมวกกันนี่นี่สุดเลยเหลือเงินคำถามทั้งหมดงดไอ้เหี้ยไม่คุ้นได้เหี้ยไอ้เหี้ยสีหมวกเลยนะโอ้โหมึงเอ้ย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 โอ้โหมึงดูมึงดูกูวิ่งกับบาลจันไล่สัตว์บางละจันยังไม่กลับฐานเหยียดบางละจันไล่ยังไม่กลับไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งบูทกันด้วยไอ้บูทกันด้วยสัตว์ถ้าไม่กลับเอาเลนการยิงเลยเดี๋ยวกูให้เดี๋ยวกูให้กลับเองเดี๋ยวกูให้กลับไอ้เพื่อนไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูไล่กลับเองโอเคป่ะเดี๋ยวโดนลูกหลงนะเดี๋ยวกูไล่กลับเองไม่ต้องไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้เหี้ยเนี่ยตาย 100%โอ้ยเหี้ยมึงยิงหว่าพ่อมึงอะไอ้สัตว์กูบอกแล้วเดี๋ยวโดนลูกหลงมึงแม่งโดดไปทำไมอะกูบอกดิกูไล่กลับเองไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันไปแล้วกูเลิกไล่ตีมันจะตายแล้วไอ้เหี้ยนี่ยิงโนไปใครตายวะดูดิมีใครตายปะเดี๋ยวมึงดูดของไปเอาของมึงไงใครตายวะไม่มีเนาะไอ้มันมีคนตายเนาะมาดูดิไหนอ้าวชื่อเกาะกูอยู่ไหนอะเกาะหายอะอยู่ที่พึ่งอยู่ที่พึ่งหมดแหละเกาะอควาหายเพื่อนเกาะกูหายเกาะหายเหรอเกาะเอาไว้เฟิร์สทีมอะไรเฟิร์สบาททีมอะไรเฟิร์สบาททีมอะไรพิมพ์ไม่ยินพิมโอ้ my god ของมันก็จัดกระจายเหลือเกินไปกลับไปเอาหมวกก่อนดีกว่าโอ้ไปดีดาพี่แมนดีซี่ไลท์แต่งสร้างกำแพงแล้วรู้เรื่องเพราะว่าสีเพราะว่าสีน้ำเงินตอนนี้หมวกเลยน้อยแล้วดิถูกปะก็ต้องเหลือลดไปเรื่อยอ่ะแดงหนามากตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าสีน้ำเงินเอาหมวกอีกฝั่งมาได้ก็ได้เหมือนกันใช่เหรอเออก็คือมีลิมิตการเกิดแค่นั้นสมมติมึงตีสีน้ำเงินแต่มึงไม่เก็บหมวกแล้วก็สีเมื่อเก็บหมวกไปสีเมื่อมีสิทธิ์เอาหมวกกลับไปให้อีกทีมได้ให้ทีมใหม่ได้ก็คือหมวกสีน้ำเงินก็คือมึงต้องยึดหมวกมันมาด้วยหรือว่ามึงก็ทำลายหมวกไปเลยทำหมวกไปเลยใช่ไหมกูจะทำลายไงดีอ้าวลาวาไงเฮียมึงฉลาดวะโอ้ยอัจฉริยะจริงเลยอัจฉริยะไอสัตว์ไอสัตว์ลองลาวาทุกคนยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเด้มีใครตายอีกไหมเนี่ยมึงรู้ที่จะเปล่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนายอ่ะขอชุดขอหมวกได้ไหมขอหมวกหน่อยชุดก็ไม่มีนะก็ไม่มีก็หมดแล้วไงชุดเล็กไหมเฮ้ยขอหมวกขอหมวกหมวกแล้วฝากกลับไปเอาหมวกที่ฐานหน่อยเอ้ยไอ้นี่ yeah. เขาบอกให้ใส่หมวกธรรมดาทำไมเปลี่ยนหมวกอ่ะไปเอาหมวกธรรมดาใครจีต้องไปเอาหมวกกับใครมาฮะมอนอ่ะกูเห็นคนวิ่งมาแล้วกูก็บอกส่งหมวกมาไซสัตว์มึงหมวกสีใครมาก็เห็นมึงก็สีแดงกูวิ่งมาใช่ไหมแล้วกูบอกส่งหมวกมาไอ้เหี้ยแล้วไม่ก็กูบอกเฮ้ยแล้วกลับไปเอาหมวกที่ฐานเองนะเดี๋ยวจะการเองที่เหลือแล้วมันก็วิ่งมันก็เอาหมวกไปกูแล้วก็วิ่งกลับไปที่ฐานมันไม่เข้าใจอ่ะไอติไอเทพตินไอทีไอเทพตินไอต่อยอ่ะบอกเลยว่าคนเนี้ยสุดจริงไอ้ยาอาหารกูหมดแล้วเพื่อนต้องไปเอาอาหารก่อนอาหารฟรีอยู่ข้างหน้าสีอะไรหืมน้ำเงินป่ะน่าจะน้ำเงินน่าจะน้ำเงินส่งกลับไปให้มันกลับไปเอาหมวกที่ฐานโอ้ยกำแพงไอสัตว์อาหารฟรีอยู่ข้างหน้าเพื่อนอาหารฟรีอยู่ข้างหน้ามึงว่าถ้าเกิดกูไปตีมันกูจะได้อาหารฟรีป่ะนี่มึงก็เหี้ยโคตรเหี้ยเลยไอ้เหี้ยกูหิวอ่ะกูหิวอ่ะกูไม่มีเบอร์เกอร์แดกแล้วไอ้สัตว์กูไปฆ่าแม่งดีกว่ามึงเพื่อนปลูกผักดีอ่ะเห็นป่ะใครได้เปล่าใครได้เปล่าใครได้เปล่าดีอ่ะอาหารฟรีโอ้โหอาหารเยอะไปอาหารเยอะไปอย่างงี้ไม่ตลกอย่างงี้ไม่ตลกแล้ววิ่งแบบพี่ตูนวิ่งแบบพี่ตูนที่ไงว่าเจมส์เซนจะมีอาหารป่ะไอ้ยังไม่กล้ามาหากูว่าไอ้เท่านี้กินอาหารอยู่อ่ะใครนั่นคนไหนมีอาหาร
ไอ้เหี้ยแม่งแหลกเขาดีทหารอยู่เห็นป่ะเหมือนแหลกอยู่ไอ้เหี้ยคนแย่เนี่ยเขาต้อนไว้สัตว์ไอ้เหี้ยแม่งเนี่ยเขาต้อนส่งอาหารมันดีหรือตายเย็ดแค่ดูไอ้เหี้ยเดี๋ยวมาไอ้เหี้ยโอ้ my god ความใจเลยโอ้ยเยี่ยมอนเละหมดเยี่ยมแม่มันมาเยอะมันไม่ได้มาตัวเดียวไงถ้ามาตัวเดียวก็โอเคนี่มาเป็นร้อยไรสัตว์เยี่ยมแม่นี่ว่าคู่ขี่เฮ้ยกูมีวิทย์ไอ้มันบอกถอยเฮ้ยบอกถอยเว้ยมาเด้ก็มาเด้สัตว์กูหิวตอนที่ตายเฮียเรียบร้อยตัวแล้วโดนแล้วโทรเกมหมดสามไปโน่นเออเยี่ยมเซนอยู่เฮ้ยตกอีเกมอนตกเหมืองเสื้อหีเดี๋ยวแม่วางน้ำไม่ทันด้วยนะแล้วพามันกลับไปกับสีแดงนี่มันหนึ่งต่อร้อยฉันเลยเนี่ยตกพามันกับสีแดงมาเด้มาเด้จุดจบสายโถมยังไม่สนได้วิ่งคนแรกเลยแบบโอ้ยมีผักมีผลไม้ไอ้เหี้ยแม่งกูนึกว่ากูจะแลมโบ้ได้นะเพื่อนโคยอาหารหมดไม่น่าเลยมึงไอ้เหี้ยเหี้ยคนเหี้ยอะไรเสือกเข้าไปบวกเขาไอ้เหี้ยแลมโบ้เขาก็ไม่อยู่ตัวเดียวได้ไอ้เหี้ยเพราะนี่ไม่แอบมันด้วยไอ้เหี้ยตอนแรกกูเห็นมันตัวเดียวไงไอ้สัตว์มันมาโผล่มา10ตัวโคตรควยค้างอะไรค้างอีกอ่ะช้าแอดมินมีค้างทำที่ไหนช้าเฮ้ยหัวหน้าทีมไหนอ่ะเฮ้ยนี่เยี่ยกล้องไปไหนอ่ะโอเคอะเดี๋ยวเซิร์ฟมันก็ค้างแล้วก็หลุดนะครับผมโอเคครับผมก็นะครับฝากทุกคนเนี่ยผมมาเล่นเซิร์ฟนี้กันได้นะฮะนะก็ชิวๆนะครับผมแฮปปี้นะฮะเล่นก็สนุกดีนะครับผมก็ฝากมาเล่นกันได้นะครับผมตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้เจอใหม่นะครับผมวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย